ีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยค่ะว่าวันนี้บีมจะมาทำ Q&A ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากนี่ก็คือโน้ตไว้ใน iPad หมดแล้วบีมก็จะพยายามมาตอบคำถามให้หมดในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะกับคำถามแรกค่ะที่ทุกคนถามกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลอายุเท่าไหร่เริ่มเล่นวอลเลย์บอลอายุประมาณป.2 ป.3 ค่ะตอนนั้นก็จะประมาณ8ขวบอะค่ะน่าจะใช่ก็เริ่มเล่นตอนนั้นเลยค่ะตอนนั้นขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตอนนั้นเริ่มเล่นที่โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมค่ะแล้วก็มาต่อม.1ถึงม.6ที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะคำถามจากพี่ดาวกติกานะคะตัวจริงไม่ค่อยน่ารักตัวจริงน่ากินมากกว่ากอดเขินเลยอะตัวจริงไม่ค่อยน่ารักตัวจริงมากน่ากอดมากกว่าคำถามต่อไปนะคะพี่บีมมีวิธีจัดการกับพวกที่ชอบบูลลี่หรือวิจารณ์ร่างกายไหมคะสำหรับตัวพี่นะคะคิดว่าคนที่มาวิจารณ์เราเนี่ยคือแบบเขาก็อาจจะว่างอะไรเงี้ยหรือไม่เขาก็อาจจะสนใจเรามากมากก็เลยแบบมาคอมเมนต์มาว่าเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากให้ทุกคนนะคะที่คือแบบโดนวิจารณ์เรื่องร่างกายหรือว่าอะไรต่างๆเรื่องบูลลี่อะไรต่างๆเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องใส่ใจเขาเลยค่ะคือถ้าเราเอาคำพูดนั้นมาใส่ใจเราก็จะกลับไปเก็บไปคิดอีกแล้วเราก็เสียความรู้สึกค่ะก็ปล่อยทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจเขาแล้วก็มีคำถามจากพี่แชมป์นะคะพี่แชมป์สมชายอะค่ะพี่แชมป์น่ารักไหมพี่แชมป์น่ารักมากแล้วก็คำถามต่อไปนะคะวิธีฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงหน้าเบื่อแบบนี้หน่อยค่ะในช่วงหน้าเบื่อแบบนี้วิธีฟื้นฟูสภาพจิตใจก็ทำอาหารกินค่ะฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยทำข้าวด้วยแล้วก็จัดห้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงหน้าเบื่อไม่มีอะไรทำก็มาจัดลุกมาจัดห้องกวาดห้องอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยค่ะในการเล่นลีกอาชีพความฝันอยากเล่นลีกอะไรมากที่สุดในการเล่นลีกอาชีพเหรอคะก็อยากจะเล่นลีกต่างประเทศโซนยุโรปหรือไม่ก็โซนไหนก็ได้ค่ะที่เขามีฝีมือเก่งแล้วก็มีผู้เล่นที่แบบว่าเก่งๆเพราะว่าบีมอยากจะไปลองเล่นดูค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นการชาเลนจ์ตัวเองว่าเราจะสามารถทำได้ไหมทั้งที่เจอกับผู้เล่นที่แบบว่ามีความสามารถมากๆค่ะพี่บีมเริ่มเล่นวอลเลย์บอลเพราะอะไรเล่นตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ก็เริ่มเล่นวอลเลย์บอลเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะก็มีญาติที่เล่นวอลเลย์บอลในหมู่บ้านเดียวกันนะคะก็อยู่ที่โรงเรียนหนองแขมเห็นพี่เขาเล่นเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอยากจะเล่นบ้างแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดที่จะอยากเข้าไปจนโค้ชตอนประถมนะคะก็มาชวนเข้าไปเล่นก็เลยได้เล่นเลยค่ะพี่บีมเล่นลีกต่างประเทศประเทศอะไรปีนี้ก็ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะทีมคุรุเบะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่บีมสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ส่วนสูง178ค่ะน้ำหนักก็67 68ประมาณนี้ค่ะสัดส่วนเหรอคะสัดส่วนก็น่าจะเป็นเท่าไหร่32อก32เอว28สะโพกไม่แน่ใจ พี่บีมได้ไปชิงแชมป์เอเชียหรือเปล่าชิงแชมป์เอเชียนะคะเขาเลื่อนไปปีหน้าก็อาจจะได้ไปนะคะอยากรู้สกินแคร์พี่บีมหน้าใสมากจริงหรอหน้าใสจริงหรอตอนถ่ายคลิปเนี่ยคือตอนเนี้ยคือเป็นสิวหนักมากก่อนจะเป็นเมนคือหน้าก็ไม่ได้ใสนะคะทุกคนสกินแคร์ก็ทาบ้างไม่ทาบ้างเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจทาครีมมากก็จะเป็นของอะไรอะลาเนตอะไรแบบนี้ค่ะไปประกวด MU เอามงดีไหมคะหุ้ยน่าสนใจนะคะแต่ว่าขอเล่นวอลเลย์ก่อนค่ะอยากให้พี่บีมรีวิวเจเจรีวิวเจ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 ก็เป็นคนที่ฉลาดเก่งค่ะสวยไอดอลวอลเลย์หญิงที่ชอบไอดอลวอลเลย์หญิงที่ชอบก็น่าจะเป็นพี่ๆ6เซียนนะคะก็คือชอบพี่เขาทุกคนเลยค่ะเพราะว่าพี่เขามีสไตล์การเล่นแบบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคือคนไหนที่เราแบบชอบหรือว่าสไตล์เนี้ยเราชอบแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะรุ่นพี่วอลเลย์บอลทีมชาติที่สนิทก็มีพี่เหมียวค่ะแล้วก็ที่สนิทก็มีพี่ออนแต่ไม่รู้พี่ออนจะสนิทกับเราหรือเปล่านะ
ทำไมปากกาถึงเรียกว่าปากกาปากกาไปเกี่ยวอะไรด้วยผ่านค่ะ สเปคผู้ชายที่ชอบถ้าหล่อก็ชอบนะคะชอบหมดเลย พี่บีมอยากเล่นตำแหน่งอื่นไหมนอกจากเป็นตัวตีตำแหน่งอื่นเหรอคะอยากเล่นเป็นตัวเซตค่ะเพราะว่าตัวเซตคือเป็นหัวใจหลักของทีมเงี้ยคือตัวเซตนี่คือแบบเท่มากนะถ้าแบบเซตให้เพื่อนตีแล้วแบบเซตให้เพื่อนตีแล้วหลอกได้สวยๆเงี้ยคือแบบเท่มากทุกคนอยากเป็นตัวเซตค่ะเวลาเหนื่อยท้อมากๆอะไรทําให้สู้ต่อไปคะเคยท้อกันเล่นวอลเลย์บอลไหมแล้วฮีลตัวเองยังไงท้อค่ะคือเป็นเรื่องปกติเลยที่แบบว่าเล่นวอลเลย์แล้วมีเหนื่อยมีท้อแล้วการฮีลลิ่งตัวเองนะคะก็คือแบบว่าเราก็คิดถึงครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สู้อย่างเงี้ยครอบครัวเขาก็แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้เราอยู่คือถ้าเราไม่สู้เพื่อครอบครัวเราจะสู้เพื่อใครอย่างเงี้ยก็อยากเราก็อยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจด้วยค่ะก็เลยครอบครัวก็คือเป็นการฮีลลิ่งที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆก็ปรึกษาคุยกับพ่อกับแม่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะพี่บีมกินอะไรทำไมสวยจังพี่บีมสวยมาจากไหนคะก็กินอาหารธรรมดานี่แหละค่ะแค่พี่เกิดมาสวยอุ๊ยไม่ใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเราถึงจะสวยค่ะเวลาคุยกับพี่บอบอเรียกแทนตัวเองว่าอะไรพี่บอบอเรียกพี่บอบอว่าอะไรเรียกแทนตัวเองว่าพี่เรียกบอบอว่าบิ๋มค่ะพี่บีมติดทีมชาติมากี่ปีแล้วคะติดทีมชาติมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรติดทีมชาติครั้งแรกรู้สึกยังไงกว่าจะติดทีมชาติยากไหมติดทีมชาติมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่ม .4 อายุ16ตั้งแต่16จนตอนนี้23 17 18 19 21โห7ปีแล้วเหรอติด7ปีแล้วค่ะติดทีมชาติมา7ปีแล้วแล้วก็ติดทีมชาติมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแรงบันดาลใจเหรอคะตอนที่มาจิตติดทีมชาติอะยังไม่มีแรงบันดาลใจอะไรนะแต่พอเราได้มาเล่นอะไรเงี้ยเราได้เจอคนมากมายเจอคนรู้จักเราแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่ทำให้เขาแบบว่าสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลแล้วทำให้เขาแบบรักในการดูในการชมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะก็แรงบันดาลใจก็น่าจะเป็นแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวค่ะครอบครัวคอยสนับสนุนด้วยติดทีมชาติครั้งแรกรู้สึกยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ติดทีมชาติครั้งแรกก็คือแบบเจอรุ่นพี่ชุดใหญ่อะไรเงี้ยคือเขาแบบว่าเก่งมากแล้วเราก็เป็นเด็กแล้วก็ไปเล่นกับเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก่อนจะติดทีมชาติยากไหมคะช่วงนั้นก็มีแข่งรุ่นอายุ18ปีเงี้ยเราก็แข่งไปเรื่อยๆมีแม่มองเขาก็เข้ามาดูแล้วเขาก็เรียกเราไปติดค่ะก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะคะในการติดทีมชาติแต่ว่ายากตรงที่เข้ามาซ้อมนี่แหละค่ะเราคือเราต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะรีวิวพี่บอบอหน่อยพี่บอบอชอบหมอลำชอบเต้น พี่บีมสนิทกับพี่เพียวมากแค่ไหนพี่เพียวเหรอคะก็สนิทนะคะก็คุยกันค่ะคุยกันทุกอย่างเรื่องการเล่นเรื่องไปเล่นลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยค่ะพี่บีมเคยมานครศรีธรรมราชไหมถ้ามาจะแนะนำปากปูนเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเองค่ะไม่เคยไปนครศรีธรรมราชเลยค่ะแล้วก็อยากไปด้วยนะคะอยากไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้ก็คือโควิดต้องอยู่แต่แบบบ้านค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่บีมชอบสีอะไรไม่ได้มีสีที่ตายตัวว่าชอบสีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเห็นสีอะไรที่มันแบบว่าน่ารักสวยๆเนี่ยก็ชอบชื่อสัตว์ที่อยากตั้งมากที่สุดชื่อสัตว์ที่อยากตั้งไม่ชื่อต้อมต้อมถ้ามีหมาชื่อต้อม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 พี่ยังคิดถึงหกเซียนไหมคะรีวิวพี่หกเซียนยังคิดถึงค่ะเพราะว่าพี่เขาคือแบบว่าตอนที่เล่นอยู่พี่เขาก็คือช่วยแนะนำช่วยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะก็ยังคิดถึงอยู่ค่ะรีวิวเหรอคะพี่หกเซียนเก่งเทพกิ๊กสุดจุดเริ่มต้นเข้าทีมนครนนท์จุดเริ่มต้นเข้าทีมนครนนท์ก็คงต้องเป็นประถมค่ะป.6คือตอนนั้นเรามีแข่งวิทยุการบินนะคะแล้วก็มีโค้ชจากทีมนครนนท์นี่แหละค่ะก็คือมาดูเราแข่งวิทยุการบินแล้วก็เห็นฝีมือเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยติดต่อไปทางโค้ชที่โรงเรียนแล้วก็ติดต่อไปทางพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่ตัดสินใจค่ะมีหลายโรงเรียนเลยตอนนั้นที่ติดต่อมาแต่ว่าเลือกนครนนท์ค่ะแม่เป็นคนเลือกค่ะเพราะว่านครนนท์อยู่ใน
โซนกรุงเทพอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกับใครที่สุดในทีมก็พี่เหมียวค่ะแข่งแมตช์ไหนดีใจที่สุดแมตช์ไหนเสียใจที่สุดแมตช์ไหนที่ดีใจที่สุดก็คงแมตช์ไหนที่มันสำคัญแล้วก็เราเล่นดีด้วยก็แมตช์ไหนที่เสียใจที่สุดก็น่าจะเป็นคัดเลือกโอลิมปิกค่ะที่เราแบบแพ้เกาหลีค่ะที่เราไม่ได้ไปเงี้ยก็แมตช์นั้นก็เสียใจที่สุดค่ะพี่บีมมีแฟนยังคะพี่บีมสนไหมสเปคผู้ชายพี่บีมไม่บอกว่าพี่บีมมีแฟนหรือยังพี่บีมสนไหมก็ไม่บอกมีอะไรอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมคะก็เยอะอยู่นะคะอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากเป็นอยากขับเครื่องบินอยากทำทุกอย่างที่มันแบบท้าทายชาเลนจ์ชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เป็นนักวอลเลย์บอลอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนสวยได้ไหม อยากเป็นนางแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบถ่ายรูปค่ะพี่บีมมีทริคไม่ให้เกะกะคนในสนามไหมคะบางทีคนเล่นแล้วขยับตัวนิดหน่อยไปชนเพื่อนเราอ่ะจะมีโซนรับโซนเล่นของเราอยู่แล้วคือหน้าที่ใครหน้าที่มันจะไม่แบบไปเกะกะกันอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีแบบนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้เราก็รับผิดชอบตรงนี้ก็บอกเพื่อนค่ะถ้าเพื่อนแบบว่าจะมาเล่นโซนเราก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวตรงนี้เรารับผิดชอบเองนะแล้วตรงนี้เธอก็รับผิดชอบนะก็แค่นี้ค่ะก็จะได้ไม่ชนกันคิดว่าตัวเองสูงมากไหมเวลาอยู่กับคนอื่นๆทำยังไงถึงสูงคิดว่าสูงมากค่ะเวลาอยู่กับคนธรรมดาเพราะว่ายืนกับคนธรรมดานะเราก็แบบว่าสูงมากเขาก็คือแบบแค่นี้เราอะบางทีนะไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็คือเราก็ตัวสูงมากแล้วก็ทำยังไงถึงสูงกรรมพันธุ์สูงด้วยแล้วก็เล่นกีฬาค่ะเล่นกีฬาก็ช่วยให้สูงแบบเรากระโดดบ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ทานพวกดื่มนมค่ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นแคลเซียมอะไรที่แบบบำรุงกระดูกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำให้สูงได้เช่นกันค่ะสมมุติเราซักผ้าแล้วไม่อยากไปตากเราสามารถไประยองแทนได้ไหมก็ได้ค่ะถ้าอยากไประยองแทนตากก็ได้ค่ะหายใจยังไงคะหายใจอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอลถึงอายุเท่าไหร่30กว่าหรือเปล่าคะหรือไม่ก็ถ้ายังเล่นได้อยู่ก็เล่นต่อไปแต่ถ้ายังเล่นไม่ได้ก็คงต้องเลิกค่ะพี่บีมเคยไปเล่นลีกประเทศไหนบ้างเคยไปประเทศอินโดประเทศเดียวค่ะทำไมถึงใส่เบอร์16แต่ลีกใส่เบอร์12ที่ใส่เบอร์16เพราะว่าเป็นวันเกิดของตัวเองค่ะเพราะว่าเกิดวันที่16มิถุนายนก็เลยใส่เบอร์16ส่วนเบอร์12ในลีกนะคะก็คือโค้ชเลือกให้ค่ะโค้ชเอ็มเลือกให้ใส่เบอร์12ตั้งแต่เข้ามาเลยก็ได้ใส่เบอร์12ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะตอนทำ YouTube แรกเหนื่อยไหมคะก็ไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือเราอยากทำแล้วก็เราสนุกกับการทำมันค่ะเราก็เลยไม่เหนื่อยซ้อมก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ที่ชัยนาทกับอ่างทองนะคะก็ค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราแบบว่าแมตช์นี้เราได้ไปแข่งแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าตั้งใจซ้อมกันเต็มที่มากเลยค่ะแต่สรุปก็เราไม่ได้ไปแข่งเสียใจอาหารที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อส้มตำค่ะพี่บีมรู้จักนักวอลเลย์บอลชาติอื่นคนไหนบ้างคะก็รู้จักบางคนนะคะคนไหนที่เคยแข่งด้วยอะไรเงี้ยก็รู้จักแต่เขาอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้ ลูกตบจูทิงในสนามหนักไหมคะโอ้โหจะบอกว่าลูกตบจูทิงคือแบบว่าก็หนักนะคะแล้วก็คือเขากระโดดสูงมากคือกระโดดบล็อกใช่ไหมแล้วคือเนี่ยคือบล็อกของบีมเนี่ยจุดตบที่จูทิงตีอะแล้วคือลมผ่านมือไปแบบฟิวก็คือไม่โดนบอลเลยจ้ะบีมไม่โดนบอลเลยโดนแต่ลมคือสูงมากจูทิงสูงมากความฝันสูงสุดตอนนี้ค่ะอยากจะพาทีมวอลเลย์บอลนะคะไปโอลิมปิกที่ปารีสให้ได้ค่ะนี่คือความใฝ่ฝันสูงสุดค่ะทำไมพี่บีมถึงน่ารักพ่อกับแม่ให้กินอะไรคะให้กินส้มตำปลาค่ะพี่เพียวถ้าหนูอยากเป็นนักวอลเลย์บอลต้องทำไงพี่ชื่อบีมนะคะพี่ไม่ได้ชื่อเพียวก็ถ้าอยากเป็นนักวอลเลย์บอลต้องที่โรงเรียนมีชมรมหรือมีโค้ชวอลเลย์บอลไหมเราก็ลองไปเล่นดูค่ะชอบประเทศไหนที่สุดที่เคยไปมาก็น่าเป็นสวิตนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบว่าอากาศดีคือแบบผู้คนน่ารักแล้วก็ไปสวิตเราได้ไปเที่ยวด้วยเราก็เลยชอบพี่บีมกินเยอะไหมเยอะมากพี่บีมกินเยอะมากแต่ก็ช่วงนี้ก็กินเยอะมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากเราก็ต้องควบคุม
น้ำหนักตัวเองด้วยค่ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คงต้องเป็นครอบครัวค่ะพ่อกับแม่สำคัญที่สุดค่ะอยู่ทีมใหม่จะตัดผมทรงใหม่ด้วยไหมทรงอะไรดีทุกคนอยากให้ตัดทรงไหนคะหรือทุกคนอยากให้ยาวเพราะว่าบีไม่เคยไว้ผมยาวเลยหรือว่าจะตัดสั้นแบบซอยไปเลยยังไงดีคะคิดยังไงกับโอลิมปิก2024คิดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงต้องได้ไปค่ะพี่บีมคิดว่าใครเซตบอลเก่งสุดในวงการวอลเลย์บอลคะก็คงต้องเป็นเจเจ้ค่ะเจเจ้ก็คือเทพสุดแล้ว